น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงสามารถเอาชนะใจแฟนคลับกลุ่มนี้ได้แฟนคลับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เคยติสมัยก่อนติตั้งแต่น้องอิ๋งเป็นแฟนคลับหมอลำที่เคยติน้องอิ๋งคือกลุ่มใหญ่เลยแหละแฟนคลับกลุ่มใหญ่เนี่ยที่เคยติชมอุ๋งอิ๋งมาก่อนที่ว่าตอนนั้นเจอดราม่าเยอะๆเนาะติได้หมดทุกเรื่องแต่ตอนนี้น้องอุ๋งอิ๋งสามารถเอาชนะใจกลุ่มนี้ได้จนเขาหันกลับมาชื่นชมโอ้โหเก่งมากๆตั้งแต่ปล่อยเพลงนี้ออกมาเลยเพลงล่าสุดเนี่ยเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นน้องเวอร์ชั่นน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงที่เปิดออกมาเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้ยอดวิวก็ทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ยังติดแค่แถบหนึ่งในมาแรงใน2หมวดเลยทั้งหมวดทั่วไปแล้วก็หมวดเพลงใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังครองอยู่นะอย่างหนึ่งในมาแรงหมวดทั่วไปแล้วก็หนึ่งในมาแรงหมวดเพลงก็ยังติดอยู่นะครับแล้วก็ยอดวิวทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้อยู่ที่เดี๋ยวนะขออนุญาตเข้าไปดูแบบเรียวๆเลยนะอยู่ที่ 1,345,000 วิวและมียอดกดถูกใจมากกว่า 86,000 ครั้งนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มากกว่า 73,000 คอมเมนต์เกือบแสนแล้วนะคอมเมนต์นะแล้วก็ชอบอย่างหนึ่งคือตั้งแต่ปล่อยออกมาต่างชาติเอาไปรีแอคเยอะมากเนี่ยสุดจริงๆแล้วพอเราได้ไปฟังแล้วอ่ะเราได้ไปฟังทั้งน้ำเสียงแต่ว่าเนื้อเพลงคือดีอยู่แล้วเห็นไหมที่เขามาร้องเวอร์ชันไหนก็ดังพออุ๋งอิ๋งเอามาร้องแล้วมาบวกกับเปลี่ยนดนตรีใหม่เนาะเป็นเวอร์ชันผู้หญิงแล้วก็มาบวกกับน้ำเสียงอุ๋งอิ๋งแล้วก็มาบวกกับ MV คือมันสุดยอดจริงๆมันไม่มีที่ติจริงๆค่ะองค์รวมก็คือดีครบรถคือในเนื้อเพลงอ่ะครบรถมากค่ะผลงานชิ้นนี้เราเห็นถึงว่าพัฒนาการของน้องน้องเก็บเอาคำติชมสมัยก่อนนี่แหละอาจจะเคยได้รับคำติชมอาจจะเคยเห็นมันผ่านมาบ้างน้องเก็บเอาตรงนั้นมาเป็นแรงผลักดันมาเพื่อเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองเพิ่มความสามารถเพิ่มพลังให้ตัวเองขึ้นตลอดแล้วก็เพิ่มก็คือว่าทุกๆวันคือการเรียนรู้ทุกๆคำติชมถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าผิดพลาดจริงหรือว่ายังไม่ดีจริงๆน้องก็จะอนามาพัฒนาแต่ถ้าอันไหนที่ไม่ใช่มันติดเกินจริงไปน้องก็จะไม่สนนะไม่สนแต่ก็แฟนคลับ FC ของน้องนะคะก็ได้ปกป้องในส่วนนี้อยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่ไม่จริงอะเนาะใช่ครับสำหรับแฟนคลับกลุ่มนี้ก็ถือว่าค่อนข้างกลุ่มใหญ่พอสมควรเนาะในหลายๆโพสต์ก็มาชื่นชมนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่นชมทางด้านน้องอุ๋งอิ๋งหรือว่าทั้งฉากทั้งเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเครื่องเสียงคือทุกอย่างหลังๆมาเห็นชมชื่นชมเนาะจากเมื่อก่อนเขาเคยตีหนักๆแต่ตอนนี้เขาหันมาชมเพราะว่าคือเขาเห็นแล้วเหมือนที่เราเคยบอกแหละว่าการที่ตอนแรกเห็นแค่เป็นกระแสหรือเห็นว่าแค่ว่ามาแรงมากๆทีนี้ถ้าเขายังไม่เปิดใจจริงๆเขาก็ยังไม่รู้หรอกอันดับหนึ่งอันดับแรกคือต้องไปดูก่อนไปดูให้เห็นกับตาก่อนว่าคำว่ากระแสที่มาแรงเขามีคุณภาพอยู่ในนั้นด้วยไม่ใช่แค่เอากระแสไม่ใช่แค่สร้างกระแสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเขาบอกว่ามาแรงจริงๆแล้วก็แฟนคลับเยอะจริงๆจนล่าสุดนะครับในกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่เลยนะกลุ่มที่คอมเมนต์เยอะกลุ่มใหญ่เลยจนได้ออกมาโพสต์เห็นหลายโพสต์เลยโพสต์ชื่นชมโพสต์ชื่นชมบอกว่า1ในมาแรงทั้ง2หมวดใช้เวลาเพียง12ชั่วโมงแซงลิซ่าเฉยเอากับเขาสิยอมใจ FC เขาจริงๆเนี่ยเห็นไหมเขาถึงจะขนาดว่ายอมใจ FC แล้วก็ไปอ่านในคอมเมนต์แล้วขออนุญาตหาอ่านคอมเมนต์นะก็บอกว่านี่นะคอมเมนต์นะปกติเมื่อก่อนอ่ะจะไม่ค่อยมีคอมเมนต์แบบนี้ไงเขาถีเขาบอกว่าในคอมเมนต์นะครับก็บอกว่านาทีนี้ต้องยกให้น้องจริงๆ FC เขาแรงจริงFC เขามาแรงจริงแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าเพลงหมอลำทำให้ต่างชาติได้ดูได้เห็นแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วครับนี่เห็นไหมบางคนก็บอกว่าภูมิใจกับตัวอุ๋งอิ๋งเลยที่สามารถทำให้หมอลำเนี่ยกลายเป็นที่ถูกพูดถึงถูกพูดจักในชาวต่างชาติได้ด้วยแล้วก็นี่ท่านนี้ก็บอกว่าดอมเพิ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดในวงการหมอลำอยากให้ FC เพิ่นลอกไปสมัครเลยทวิตเตอร์เบิ้งสางดอมแล้วก็ปั่นเทนคือถ้า FC ของน้องเนี่ยของน้องถ้าเล่นทวิตเตอร์ได้เนี่ยสามารถปั่นเทรนให้ขึ้นเป็นเทรนแฮชอันดับ1ได้เลยนะในทวิตเตอร์นะหรือว่าเป็นเวอร์ไวก็ได้คือสิเป็นมิติใหม่ของวงการหมอลำยูดอกอันนี้เขาก็ชมนะใช่ไหมสาวสีก็คือแนะแนวทางด้วยนะค่ะและอีกคนอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าอย่างนี้คนแค่หลักล้านไปแซงคนหลักร้อยล้านได้เข้าใจไหมอย่างค่ายใหญ่เกาหลีเนี่ยพอมาเจอค่ายเล็กของไทยเนี่ยเป็นยังไงล่ะ
ก็คือแซงได้อันนี้เขาก็ความคิดเห็นของเขาแบบนี้อืมนี่นะเขาบอกว่าอันนี้ด้วยมีคอมเมนต์นี่บอกว่าย่อมเขายูเรื่องนี้ขนาดโพลกระแสมาแรงกันยังแซงได้อูอิงยังแซงได้เออตอนแรกอ่ะตอนแรกเขาพิกมาแซงแล้วพี่อูอิงแซงกลับเขาคนก็กระแสใช่ตอนนี้ข่าวนั้นกำลังกระแสเลยกำลังเป็นกระแสค่ะก็ยังขึ้นมาได้อ่ะเนาะก็ต้องขอชื่นชมแฟนของ FC นี่คอมเมนต์นี้ก็บอกว่าอย่างนี้กะบ่คิดว่าสิแซงได้ตอนแรกนะแต่ตอนนี้มาเบิ่งอีกที่แซงแล้วโอ้โห FC แฟนคลับเพิ่นสุดยอดอีหลีเนี่ยเขาชื่นชม FC แฟนคลับด้วยนะทีเนี้ยเนาะเหลือเชื่อยอมจริงๆเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเหลือเชื่อยอมจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับน้องอูอิงแล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานนำทุกคำติชมนะคะมาปรับแล้วก็พัฒนาต่อยอดค่ะว่าเก่งจริงๆเนาะนี่แหละเราถึงบอกว่าทำไมทุกคนที่เคยได้ดูน้องเคยได้สัมผัสเคยได้ไปดูหน้าเวทีทำไมถึงหลงรักน้องเพราะน้องมีความสามารถมากกว่าที่เราเห็นในคลิปไงน้องสีใช่ค่ะด้วยถ้ายังไม่ขึ้นเวทีน้องเป็นคนน่ารักมากๆพอขึ้นเวทีแล้วก็เป็นคนที่แบบมีน้ำเสียงที่มีพลังมากๆแล้วก็เก่งมากๆจริงๆเอาแฟนคลับเอาหน้าเวทีอยู่เอนเตอร์เทนเก่งร้องได้ทุกเพลงเพลงไหนน้องยังร้องไม่ได้น้องก็จะไปฝึกไปซ้อมร้องอยู่ตรงนั้นแหละจนร้องได้ร้องเก่งร้องเป๊ะโอ้เก่งจริงๆเนี่ยแหละสมกับฉายาสาวน้องมหัศจรรย์จริงใช่ค่ะแล้วก็มาสร้างปรากฏการณ์หลายๆอย่างให้กับวงการหมอลำไม่ว่าจะเป็นการเรียกเรตติ้งในรายการต่างๆแล้วก็เรียกแฮชแท็กอันดับหนึ่งให้มาอยู่ในเพลงหมอลำได้ในเพลงของค่ายของสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเนาะตอนแรกๆที่ปล่อยในซิงเกิลเพลงของน้องอุ๋งอิ๋งก็ติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงช่องยูทูบเกือบทุกเพลงทุกเพลงเลยค่ะเห็นไหมล่ะพูดถึงว่าบอกแล้วว่าคนถ้าเราได้ติดตามจริงๆอ่ะเราจะหลงรักน้องขอให้เปิดใจไว้ก่อนแค่นั้นเองเปิดใจแล้วก็ลองเปิดใจดูในความสามารถของน้องจริงๆแล้วน้องมีความสามารถมากมายแล้วน้องก็คือความตั้งใจของน้องคือน้องจะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยน้องคอยเป็นพลังบวกให้กับ FC แฟนคลับตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วก็น้องก็คือเป็นเด็กที่กตัญญูค่ะเพียงเด็กคนหนึ่งที่อยากให้ครอบครัวนะคะได้สุขสบายได้มีอยู่มีกินทำมาหากินเพื่อจะเลี้ยงครอบครัวเพื่อจะเลี้ยงคุณแม่คุณพ่อก็ถือได้ว่าตอนนี้น้องก็นำพาครอบครัวมามีรายได้และคุณพ่อคุณแม่ของน้องเองก็ไม่ได้ให้น้องเลี้ยงนะคุณพ่อคุณแม่ก็มีรายได้จากช่องมีช่องยูทูบด้วยใช่ถือได้ว่าเป็นธุรกิจไปเลยครอบครัวไปเลยครับท่วมด้วยช่วยกันค่ะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอีกครั้งนึงเนาะที่เพลงนี้ติดหนึ่งในมาแรงถึง2หมวดนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดทั่วไปแล้วก็หมวดเพลงเนาะเก่งมากๆจริงๆขอให้ยอดวิวทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง10ล้าน20ล้านวิวภายในเดือนนี้เลยเดือนนี้จะสิ้นเดือนแล้วเอาจะสิ้นเดือนแล้วเหรอเออใช่ๆๆเนาะเอาสักเดือนหน้าเดือนหน้าเนาะเดือนหน้าถึงแน่นอนถึงแน่นอนปีใหม่นี้คนเปิดเยอะแน่นอนเชื่อว่าถึงเพราะว่าเพลงดีเนื้อหาดีอูอิงก็ถ่ายเอาลองเพลงออกมาได้ดีมากร้องเก่งมากๆเนาะเสียงหวานจับใจให้อินแบบอินเสียงด้วยอ่ะขอโทษร้องไห้หลายรอบมากขอบอกเลยรวมมาถึง MV ที่ถ่ายทอดแบบว่าบทบาทตัวละครออกมาได้ดีมากๆคือองค์รวมคือสุดๆเลยค่ะครับผมนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เรานำมาฝาก FC Fan Club นะครับวันนี้เนาะเพราะว่าเราไปเห็นเหมือนกันว่าเนี่ยมีกลุ่มหมอลำกลุ่มนี้ที่เขาอาจจะเคยติน้องมาสมัยก่อนแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาชื่นชมน้องละชื่นชมหลายๆมันมีหลายโพสต์มากกว่านี้นะมันมีอีกหลายโพสต์อยู่นะครับลองเข้าไปหาอ่านดูนะครับผมเนี่ยน้องก็สามารถเอาชนะใจได้หมดเลยตอนนี้นะบอกแล้วอีลานี่เป็นคนมีบุญหลายเป็นคนมีบุญเยอะเขาเรียกว่าใครที่คิดไม่ดีกับน้องก็อาจจะแพ้ภัยตัวเองไปเองหรือว่าคนที่เคยอคติกับน้องจริงๆพอได้มาติดตามจริงๆก็จะหลงรักน้องเลิกอคติกับน้องเปลี่ยนใจไปเลยเป็นทีนี้สาวสีเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ